ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแม่ยกมาร์คโพสต์รัวๆอัดสุเทพคิดว่าตัวเองได้รับความนิยมอยู่อีกหรือนางกาญจนีวัลยะเสวีหรือติ๊งต่างเจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตคลับและแกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบแม่ยกพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอย่างต่อเนื่องหลังนายสุเทพเทือกสุบานประธานมูลนิธิมวลมหาชนประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยออกมาให้ความคิดเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าคนกลางของนายสุเทพคือใครอยากรู้จังประชาชนคิดว่าคนกลางต้องเป็นคนที่ไม่ใช่นายสุเทพเห็นด้วยเพราะประชาชนหลายภาคส่วนคิดว่านายสุเทพบวกคสช.บวกพรรคพลังประชารัฐและบวกรัฐบาลประยุทธ์คือพวกเดียวกันหมดสภาพความเป็นนักการเมืองไปแล้วไม่สมควรออกมาแนะนำใดๆเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะรังแต่จะทำให้มวลชนออกมาด่าทอคุณให้เสียหายที่คุณออกมาเพราะมีข่าวว่ามีคนสนใจให้นายอภิสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้ประธานกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญหากคนของรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐได้นั่งเก้าอี้นี้คุณก็คงไม่โผล่มาเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณก็แพ้ยับเยินยังคิดว่าตัวเองได้รับความนิยมอยู่อีกหรือไหนบอกรัฐธรรมนูญนี้ดีจริงดีจังแล้วจะมาจุ้นอะไรกับหน้าที่นี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ